โอนหัวแปลงแบบนี้ขนพันกันอีกแล้วมีทั้งลวดมีทั้งเส้นผมต้องมานั่งแกะเสียเวลามากๆเลยสวัสดีครับเพื่อนอยู่ในช่อง T3B ครับและนี่คือช่วง T3B รีวิวอะไรที่ผมซื้อมาใช้เองถูกและดีจะมารีวิวไว้ช่วงนี้นะครับหลายคนนะครับที่ซื้อเครื่องดูดฝุ่นไร้สายหรืออาจจะมีสายก็ได้นะรุ่นใหม่ๆเนี่ยเขาจะมีแปลงแบบนี้นะครับไว้สำหรับหมุนเก็บขยะนะครับซึ่งสามารถทำความสะอาดพรมแล้วก็พื้นที่ได้สะอาดมากๆครับแต่ปัญหาหนึ่งเลยที่ทุกคนต้องเจอครับนั่นก็คือพวกเศษผมเศษได้เศษเชือกแบบนี้เข้าไปพันกับหัวแปลงนะครับแล้วก็เนี่ยครับต้องคอยมานั่งแกะนะครับดีไม่ดีบางทีเนี่ยติดเข้าไปกับตัวแปลงเนี่ยทำให้แปลงไม่หมุนไปเลยครับแล้วจากเครื่องดูดฝุ่นที่มันเคยสะดวกสบายครับมันก็กลายเป็นต้องมาวุ่นวายแบบนี้เนี่ยแหละครับและปัญหานี้ก็จะหมดไปกับเครื่องดูดฝุ่นตัวใหม่ของผมครับซุนเจ้า Z11 Maxมาแกะกล่องกันดูดีกว่านะครับบางคนอาจจะอ่านชื่อแบรนด์ไม่เหมือนกันนะอาจจะเป็นซุนซาวซุนจาวซุนเจ้านะครับไม่มีปัญหานะครับเพราะว่าตัวหนังสือที่เขาเขียนมาเนี่ยชื่อแบรนด์เขาเขียนเป็นคิงอินครับแต่ถ้าเกิดอ่านเป็นภาษาจีนนะครับก็คือซุนจาวนะครับแกะกล่องออกมาแอคเซสซอรี่มากมายครับอย่างที่เห็นบนโต๊ะนี้เลยนะครับหลายๆคนครับอาจจะไม่รู้จักแบรนด์นี้นะครับต้องบอกก่อนว่าแบรนด์นี้เป็นหนึ่งในแบรนด์ย่อยของเสี่ยวมี่นะครับก็คือแบรนด์ซุนจาวเนี่ยเขาจะผลิตอุปกรณ์เกี่ยวกับเครื่องทำความสะอาดเครื่องดูดฝุ่นแบบนี้ให้เสี่ยวมี่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมาตรฐานเนี่ยไว้ใจได้แน่นอนครับแกะออกมาสิ่งแรกที่อยู่ในกล่องนะครับก็คือเป็นคู่มือการใช้งานนะครับและนี่ก็คือตัวเครื่องดูดฝุ่นของซุนจาวนะครับซึ่งเป็นแบบไร้สายครับคือจะบอกว่าวัสดุเนี่ยดีมากๆนะครับเป็นพลาสติก ABS แล้วก็แบบดูหนาดูแน่นนะครับดูแข็งแรงดูดีครับปุ่มการกดการทำงานนะครับเป็นเหมือนการยิงปืนเลยครับนี่เป็นปุ่มกดแบบนี้นะเห็นไหมส่วนการใช้งานนะครับแรงลมเนี่ยปรับได้3ระดับนะครับก็คือ1 2 3นะครับตามจุดตรงนี้ที่เขาใส่ไว้เลยแล้วทุกคนครับปุ่มทิ้งขยะอย่างแท้ดูนี่นะช้อรู้สึกว่าตัวเองเหมือนมิสเตอร์ MIB อ่ะ in black ซึ่งตัวนี้มาพร้อมกับแบตเตอรี่ 2,300 มิลลิแอมป์นะครับซึ่งสามารถถอดได้ครับทุกคนนะการถอดแบตเตอรี่นะครับก็แค่เพื่อนๆคลิกปุ่มตรงนี้นะครับแล้วสไลด์ออกนะครับนี่ครับแบตเตอรี่ก็จะแยกออกมาแบบนี้เลยนะแบบนี้เป็นข้อดีนะครับเพื่อนๆสามารถซื้อแบตเตอรี่สำรองไว้ใช้ได้นะครับแล้วอนาคตเนี่ยเกิดแบตเตอรี่เนี่ยมันหมดอายุแล้วนะครับเราก็สามารถเปลี่ยนแค่แบตเตอรี่ได้เลยเพื่อนๆครับด้านหลังเนี่ยจะเป็นจอ LED ครับบอกพลังงานของแบตเตอรี่ขนาดที่เราใช้งานนะครับส่วนวงแหวนที่เพื่อนๆเห็นตรงนี้นะครับก็จะบอกความแรงนะครับถ้าเราเร่งความแรงนะครับวงแหวนเนี่ยก็จะมีการเปลี่ยนแปลงครับนี่ฮะตัวกระบอกทิ้งขยะนะครับก็สามารถถอดแกะออกมานะครับทำความสะอาดแยกได้นะครับแค่บิดออกมานะครับนี่ครับเขาก็จะแยกออกมาแบบนี้นะด้านหลังตัวนี้มีฟิลเตอร์กรองฝุ่นนะครับก็ควรเปลี่ยนเมื่อครบอายุการใช้งานนะครับแล้วก็ตัวกระบอกตัวนี้นะครับที่จะกรองขยะต่างๆนะครับก่อนเข้าฟิลเตอร์นะตัวนี้เราก็สามารถเอาไปล้างน้ำได้เลยครับเรามาดูอุปกรณ์อื่นนะครับที่เขาให้มาในกล่องนะครับแน่นอนครับก็ต้องมีอะแดปเตอร์สำหรับชาร์จนะครับซึ่งเขาก็มีตัวแท่นติดกับผนังมาให้ครับแต่ข้อดีของแท่นตัวนี้คือมันสามารถทำเป็นแท่นชาร์จได้นะครับให้เพื่อนๆแกะคลิปที่อยู่ข้างๆตัวนี้ออกมาก่อนนะครับแล้วก็เอาคลิปตัวนี้ไปใส่กับสายชาร์จครับเราก็จะได้สายชาร์จหน้าตาแบบนี้ออกมาใช่ไหมครับแล้วก็เอาเข้าไปใส่ข้างใต้นี้ครับแล้วคลิกล็อกครับแล้วแค่นี้นะครับแท่นวางของเพื่อนเนี่ยก็จะกลายเป็นแท่นชาร์จแล้วครับตัวเครื่องที่เขาให้มาเนี่ยสามารถต่อกับหัวแปลงนะครับเป็นเครื่องดูดฝุ่นแบบสั้นนะครับใช้ในรถใช้ในที่แคบได้เลยนะแต่สำหรับคนที่ต้องการจะถูพื้นนะครับเขาก็จะมีตัวด้ามยาวมาให้ครับซึ่งคือจะบอกว่าด้ามสวยมากนะครับเพราะว่าตัวด้ามเนี่ยเป็นโลหะนะครับแล้วก็ทำสีมาเป็นสีแดงทรายๆแบบนี้คือโหมันดูล้ำดูเท่มากๆครับมาดูในส่วนของหัวแปลงที่ให้มาด้วยดีกว่านะครับอันนี้ก็คือเป็นหัวแบบปากเป็ดธรรมดานะครับที่เราสามารถใช้ได้ปกตินะตัวนี้ไม่ได้มีออปชันอะไรพิเศษนะครับก็จะเป็นหัวดูดธรรมดาเลยตัวนี้นะครับก็จะเป็นหัวที่สำหรับดูดตามเข้าซอกต่างๆนะครับแต่ว่าจะเพิ่มขนแปลงมานะครับเหมาะกับใช้ทำความสะอาดนะครับพรมหรือพื้นที่แคบๆนะครับหรือตามหน้าต่างนะครับโต๊ะคอมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ซอกคีย์บอร์ดนะครับสามารถใช้ได้หมดเลยครับส่วนตัวนี้นะครับก็จะเหมือนกับหัวเครื่องดูดฝุ่นขนาดเล็กนะครับเขาบอกว่าเป็นแปลงสำหรับกำจัดไรฝุ่นครับซึ่งถ้าเราหงายขึ้นมาดูครับข้างล่างก็จะเป็นหัวแปลงนะครับแบบนี้นะที่เป็นพลาสติกแล้วก็มีขนนะครับซึ่งเขาก็จะมีตัวมอเตอร์สำหรับหมุนขนแปลงอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็ตัวนี้เราสามารถแบบจับขึ้นมาตั้งอย่างเงี้ยครับเวลาโพสิชันในการถูอ่ะเหมือนแบบขย่งถูครับกดไปกับที่นอนนะครับหรือโซฟาอะไรต่างๆได้ครับ
และสุดท้ายของเรานะครับไฮไลท์ก็คือเจ้าตัวแปลงสำหรับทำความสะอาดพื้นแบบธรรมดาเนี่ยแหละครับแต่ตัวนี้มันไม่ธรรมดาไม่เหมือนชาวบ้านเขานะครับเพราะว่าอย่างที่ผมบอกตอนต้นเลยนะปัญหาคือเส้นผมต่างๆเนี่ยมันจะเข้าไปติดในแปลงม้วนแบบนี้ใช่ไหมแล้วพอเวลาเข้าไปติดเนี่ยมานั่งแกะมันวุ่นวายมากๆเลยอย่างที่เอาหยิบให้ดูตอนต้นนะครับแต่ตัวนี้เขาเพิ่มระบบใบมีดครับซึ่งตอนที่ผมได้มาครั้งแรกยังไม่ได้แกะดูนะผมคิดโอ้ใบมีดมันจะคมไหมเวลาที่มันหมุนแล้วเกิดมือหรือสัตว์ต่างๆหรืออะไรเข้าไปติดเนี่ยมันจะตัดขาดเลยไหมอันตรายหรือเปล่าเพื่อนๆดูนะครับนี่ครับใบมีดเนี่ยเขาซ่อนไว้ใต้ยางแบบนี้นะครับซึ่งตัวนี้เขาเป็นใบมีดแบบฟันปลานะครับก็จะเหมือนเลื่อยสลับไปสลับมาอยู่ด้านในครับแล้วก็กรณีที่มือเราไปโดนนิ้วเราไปโดนหรือเข็นทับเท้านะครับแบบนี้นะไม่โดนบาดแน่นอนครับนี่เพราะว่ามียางป้องกันอยู่นะครับส่วนตัวขนแปรงนะครับก็จะเป็นขนแบบนิ่มๆนะครับตัวหัวแปรงสำหรับการทำความสะอาดแบบทั่วไปนะครับก็ค่อนข้างจะคอนโทรลง่ายครับตัวคอเนี่ยเขาสามารถเลี้ยวเข้าส่วนต่างตามซอกต่างๆได้ดีนะครับแล้วก็สามารถปรับตั้งได้ถึง90องศานะครับแล้วก็ปรับนอนได้ถึง100เกือบ180องศาแบบนี้เลยนะครับส่วนหัวแปรงตัวนี้นะครับถ้าเพื่อนๆต้องการจะแกะออกมาทำความสะอาดนะครับหรือต้องการจะเปลี่ยนอะไหล่นะครับเราก็สามารถแกะได้นะครับโดยเขาจะมีตัวหมุนนะครับสำหรับบิดแกะอยู่ที่ตรงนี้นะครับครับเราก็บิดมาให้สุดนะครับแล้วก็หักขึ้นนะแบบนี้ครับแล้วก็สามารถดึงแยกออกมาแบบนี้เลยนะครับเพื่อนๆครับผมอยากให้ดูลักษณะของตัวข้อต่อนะปกติเนี่ยตัวข้อต่อเครื่องดูดฝุ่นใช่ไหมมันจะเป็นจะต้องมีปุ่มกดอะไรอย่างเงี้ยเพื่อถอดข้อต่อเข้าออกใช่ไหมแต่ตัวนี้จะเป็นลักษณะของการสไลด์ถอดนะครับก็คือเราแค่ดันไปอย่างเงี้ยครับแล้วก็ดึงออกได้เลยครับแบบนี้เราลองมาทดสอบการใช้งานกันเลยดีกว่าครับเพื่อนๆครับผมก็อยากจะลองดูนะว่าปัญหาเส้นได้หนังสติ๊กนะครับแล้วก็พวกขนต่างๆอย่างเงี้ยนะครับที่มันอยู่ตามบ้านของเราครับแล้วของผมเนี่ยมันก็มีแบบนี้ครับในตัวเครื่องดูดฝุ่นอันเก่าทุกวันเลยนะครับว่ามันจะสามารถแบบแก้ปัญหาได้จริงๆหรอนะครับกับไอชุดใบมีดของเขาอะนะครับเนี่ยครับผมก็จะมีได้ยาวๆแบบนี้นะครับใบเขาก็จะหมุนอย่างนี้นะครับผมก็จะใส่ไปเลยปุ๊บเพื่อนๆครับหลังจากที่ผมเปิดเครื่องดูดฝุ่นทิ้งไว้สักแป๊บนึงนะครับถามว่าได้มันหายเข้าไปข้างในเลยหรือเปล่าเปล่านะครับเพื่อนๆจะเห็นว่าได้เนี่ยมันยังอยู่กับตัวแปลงนะฮะแต่เพื่อนๆดูนะครับได้ที่อยู่กับตัวแปลงตอนนี้ครับมันไม่ได้เข้าไปพันกับขนแปลงแล้วครับถ้าให้ผมเก็บออกแบบนี้ให้ดูนะครับนี่ครับซึ่งตอนนี้ได้มันโดนมีดตัดขาดเป็นท่อนๆเล็กๆแบบนี้นะครับทำให้เราทำความสะอาดตัวแปลงของเราเนี่ยง่ายมากขึ้นครับปัญหาหนึ่งที่ผมเจอนะครับคือถ้าเพื่อนๆมีพรมนะครับที่มันไม่ได้มีน้ำหนักมากเกินไปครับเป็นพวกพรมเช็ดเท้าถูกๆบางๆแบบที่ผมมีแบบนี้นะครับแล้วเวลาเครื่องดูดฝุ่นมันดูดผ่านเนี่ยมันจะดูดเข้าไปในเครื่องด้วยครับซึ่งในลักษณะการทำงานของตัวหัวดูดเนี่ยมันจะทำการม้วนดึงขึ้นมาด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสำหรับเพื่อนๆที่มีพรมนะครับโดยเฉพาะที่เป็นพรมบางๆครับหรือแค่เป็นพวกผ้าปูพื้นอย่างเงี้ยนะครับหรือว่ามีผ้าตกอยู่ที่พื้นนี้นะการที่เอาตัวเครื่องดูดฝุ่นตัวนี้ไปดูดทับนะครับมันก็จะดูดตัวผ้าเราคือผมก็สงสัยอยู่นะครับว่าอย่างสมมติว่าถ้ามันดูดแล้วมันสามารถตัดเส้นได้ตัดขนต่างๆใช่ป่ะแล้วถ้าเราไปดูดพรมดูดหญ้าเทียมแล้วมันจะตัดขนหญ้าเทียมของเราหรือเปล่าผมก็เลยจะมาลองทดสอบดูด้วยนะครับทีเนี้ยให้เพื่อนๆดูก่อนนะพอนี้ข้างในมันก็จะมีแต่ฝุ่นธรรมดานะไม่มีเศษหญ้าไม่มีอะไรนะครับผมจะลองเอามาดูดหญ้าเทียมดูนะครับมาดูกันครับนี่นะฮะโชคดีครับไม่มีหญ้าเทียมติดเข้ามานะรอดไปครับอย่างนี้ไม่มีปัญหากับพรมแล้วก็หญ้าเทียมนะสำหรับคนที่ขี้เกียจถอดมุ้งลวดไปล้างนะครับเขาก็จะมีหัวแปรงตัวนี้มาให้นะซึ่งปกติหัวแปรงขนแบบนี้ยี่ห้ออื่นก็มีแต่ว่ามันจะค่อนข้างเล็กครับเอามาใช้งานแบบกว้างๆไม่ได้แต่ว่าตัวนี้เนี่ยเอาสามารถเอามาใช้ได้นะโดยเฉพาะคนที่เป็นหน้าต่างแบบมูลี่อะไรอย่างเงี้ยนะครับสำหรับพวกโซฟานะครับที่นอนต่างๆเราก็สามารถใช้หัวกำจัดไรฝุ่นได้ครับการดูดฝุ่นในรถนะครับก็จะเป็นจุดหนึ่งเลยนะครับที่เอาขยะออกยากมากๆครับเดี๋ยวผมจะลองใช้แต่ว่าใช้หัวดูดไรฝุ่นตัวนี้ดูนะI'm sorry.
เพื่อนๆจะเห็นว่าเราไม่จำเป็นต้องใช้แปรงเลยนะครับนี่ฮะเราไม่ต้องใช้แปรงเลยนะเราใช้หัวตัวดูดไรฝุ่นตัวนี้ดูดนะครับฝุ่นที่มันฝังอยู่ในพรมอ่ะมันก็ออกมาเกือบหมดเลยครับฝุ่นที่พรมรถผมเนี่ยครับเป็นพวกขี้เลื่อยกับผงไฟเบอร์นะครับซึ่งผมกำลังทำรถอยู่เนาะฝั่งนี้คือเป็นส่วนที่ยังไม่ได้ดูดนะครับแล้วส่วนนี้คือส่วนที่ดูดฝุ่นไปแล้วนะครับเพื่อนๆจะสังเกตว่าการทำงานของเครื่องดูดฝุ่นเนี่ยสามารถทำงานได้ดีใช้ได้เลยนะครับเพราะว่าพวกฝุ่นเม็ดๆเล็กๆที่เป็นไฟเบอร์เนี่ยผมอยากจะบอกว่ามันเอาออกยากมากๆนะครับนี่ถือว่าดีครับใช้เสร็จเรียบร้อยนะครับเราก็กดทิ้งในถังขยะง่ายๆแบบนี้เลยครับเพื่อนๆครับอยากให้สังเกตที่ฝุ่นนิดนึงครับเมื่อกี้ผมใช้หัวดูดไรฝุ่นด้วยใช่ไหมสังเกตไหมฝุ่นที่เราดูดได้ไม่ใช่แค่ฝุ่นใหญ่ๆนะแต่เขาสามารถดูดฝุ่นเล็กๆครับเหมือนเครื่องดูดไรฝุ่นเลยมาเก็บไว้ในเครื่องได้ครับซึ่งตัวนี้ทำให้เราไม่ต้องซื้อเครื่องดูดไรฝุ่นอีกตัวครับจากที่ผมได้ลองซุนจาว Z11 Max ตัวนี้นะครับก็สามารถใช้งานได้ดีนะพูดในเรื่องความแรงการทำความสะอาดเนี่ยโหดีเพอร์เฟกต์มากๆเลยนะครับแต่ส่วนที่ติดนิดนึงนะครับก็คือเรื่องของน้ำหนักนะครับในการถือมือเดียวอย่างเงี้ยนะครับอาจจะหนักสักนิดนึงนะครับสำหรับสาวๆหรือผู้หญิงตัวเล็กๆนะครับเราอาจจะต้องประคอง2มือช่วยนะตัวปุ่มต่างๆนะครับใช้งานได้ดีมากๆนะครับแล้วการทำงานเนี่ยก็ถนัดมากๆด้วยนะครับแต่สำหรับเด็กๆที่เอาไปใช้นะครับหรือว่าบางทีการที่เราวางทิ้งไว้นะแล้วก็มันอาจจะล้มตกลงมาได้นะเพราะว่าตัวนี้มันไม่สามารถตั้งด้วยตัวเองได้นะเวลาวางเนี่ยเพื่อนๆให้วางนอนไว้กับพื้นแบบนี้จะปลอดภัยกว่านะเพราะว่าเวลาที่มันตกลงมากระแทกแบบนี้พอน้ำหนักตัวด้านบนเนี่ยมันค่อนข้างเยอะนะครับมันมีโอกาสที่ตัวแท่นแบตเตอรี่เนี่ยครับมันจะกระแทกพื้นนะครับหรือตัวบอดี้เนี่ยมันแตกเสียหายได้นะรีวิวกันอยู่แล้วนะครับกับเครื่องดูดฝุ่นตัวนี้ครับซุนจาว Z11 Max นะครับสำหรับเพื่อนๆที่อยากได้นะครับผมใส่ลิงก์ไว้ใต้คลิปวิดีโอนะครับสามารถไปสั่งซื้อกันเองได้เลยครับและเพื่อนๆที่เพิ่งเข้ามาติดตามชมนะครับอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ผมพาผมไปยอด 400,000 Subscribe นะครับอย่าลืมไปติดตามคลิปวิดีโออื่นใน TikTok นะครับรวมถึง LINE Official ด้วยนะครับอันนี้ลงเกือบทุกวันเลยครับแล้วก็ช่องทางใหม่นะครับเราไปพูดคุยกันนะครับ LINE Live สดๆครับที่ Bigo ครับเร็วๆนี้วันนี้ไปก่อนครับบ๊ายบายแชร์กันไปแชร์กันไปให้ผมด้วยนะครับ